อีกเรื่องนึงนะแบ็คซัมเมอร์มาแล้วซีซั่นที่1ค่ะNetflix เหมือนกันจ้ะนะครับผมก็เข้าฉายตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณปี63แต่ว่าเผอิญว่าในเดือนหน้าเนี่ยวันที่17จะมาซีซั่นที่2ด้วยนะผมรีบมารีวิวก่อนจะได้ไปดูกันได้ค่ะนะก็แบ่งมาทั้งหมด8ตอนนะครับผมแนวหนังคล้ายๆกับ The Walking Dead กับ World War C ที่แบบมันจะคล้ายๆกันคือผีที่จะวิ่งเร็วมันจะมีผีประเภทแบบโอ้เป็นนักวิ่งมาเลยต้องวิ่งเร็วมากนะปุ๊บๆๆถึงตัวใช่จะไม่ใช่แค่แบบว่าเดินๆเป็น Walking Dead แต่ว่าก็จะมีความดราม่าของ Walking Dead คือคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวละครที่คุณเห็นเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงใครเป็นใครเขาจะไม่เปิดเผยนะที่มาที่ไปอยู่ๆมาถึงก็มาเลยใช่ก็คืองงไปงงรอได้เลยแต่จากเราแต่ก็จะมีตัวเส้นเรื่องคือดำเนินเรื่องก็คือคุณเขาเรียกอะไรคุณโรสหรือรับบทโดยคุณเจมี่คิงผู้หญิงเนี่ยพ่ออันนี้คุณแม่คุณนี่แหละนะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็พัดผ้าคุณพ่อเนี่ยตายกลายเป็นซอมบี้คุณแม่ก็พยายามหนีแล้วลูกเนี่ยไปอยู่กับฝ่ายทหารคือเขาพยายามจะหนีออกจากเมืองอะแหละคุณยศแล้วทหารเนี่ยเอาลูกเข้าไปเขาก็เลยต้องออกตามหาลูกระหว่างทางก็จะเจอซอมบี้ไล่ล่าบ้างเจอคนด้วยกันเองล่าบ้างอะไรเงี้ยนะก็จะมีความยังไม่ได้เป็นซอมบี้ใช่ไหมยังแต่สู้เยอะเยอะไปหน่อยสู้เยอะว่าคุณแม่ที่สู้จริงสภาพเหมือนเป็นซอมบี้แล้วพร้อมโดดเด่นเรื่องนี้คือลองช็อตเขาก็ลองช็อตหมายถึงอะไรครับถ่ายแบบไม่มีคัดใช่ครับคือเพื่อง่ายคือถ่ายปุ๊บเนี่ยประมาณเกือบ1นาทีหรือ2นาทีนี่ไม่มีคัดไปไหนเลยวิ่งตามตัวละครวิ่งหนีวิ่งข้ามเขาก็จะตามไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเราดูรู้สึกเหนื่อยแทนนะมาเราได้วิ่งตามเป็นลองช็อตเยอะมากนะแล้วก็จะมีมุมมองแง่คิดในลักษณะที่เรียกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่กดดันนะอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้ก็ต้องเอาตัวรอดใช่จะเกิดความเห็นแก่ตัวเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะใช้จิตวิทยาหลอกล่อบางทีก็ขโมยรถบ้างอะไรเงี้ยฆ่ากันเองก็มีอะไรเงี้ยนะใช่เราก็จะต้องไปดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะมีความลึกความซับซ้อนอะไรบ้างไหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงนะครับผมแต่เนี่ยเป็นคนที่ถ้าดูหนังลองช็อตเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหนังลองช็อตเท่าไหร่เหนื่อยแทนใช่มีความรู้สึกเหนื่อยแทนไม่ว่าจะเป็นแบบหนังแนวไหนก็ตามถ้าเป็นลองช็อตมีความรู้สึกว่าเหมือนเราสูดกั้นหายใจไว้อ่ะเหมือนเวลาดูฉากจมน้ำเวลาดูฉากจมน้ำก็รู้สึกหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราแบบแสดงว่าอินเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้หายใจออกวะลองกั้นหายใจว่าท่านหายใจไว้เงี้ยมันลุ้นตามเราให้กำลังใจหนังจะเข้าเมื่อไหร่คะก็สำหรับซีซั่นแรกนะครับตอนนี้หาดูได้ใน Netflix ได้ช่องทางที่ถูกกฎหมายนะผมไม่แน่ใจว่ามีช่องทางไหนบ้างแต่ว่าแบ็คซัมเมอร์เนี่ยจะเข้าอีกครั้งนึงวันที่17มิถุนายนนี้ซีซั่นที่2นะรับรองว่ามันแน่นอนใครชอบภาคแรกก็ไปติดตามภาค2ดูส่วนใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปลองดูภาคแรกได้ตอนนี้แล้วเพื่อรอภาค2มาใช่ค่ะเร็วๆนี้เนื้อเรื่องสนุกแน่นอนหรือใครจะรอซีซั่น2มาทีเดียวแล้วดูยาวเลยก็ได้เพราะว่าแบบอาจจะขัดใจแบบอยากดูต่อนี่แล้วถ้าดูซีซั่น2ถ้ายังไม่ดูซีซั่นแรกไปดูซีซั่น2จะงงไหมก็อาจจะงงนะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องต่อกันนั่นแหละมันเขาเจอลูกเหรอคะซีซั่นแรกอ๋อไม่ได้สปอยเดี๋ยวสปอยนะโอเคก็ลองไปดูกันน้อยๆอย่างน้อยก็ใน Netflix ดูได้นะคะ